ข้อดีในหน้าที่28เรามาดูนะคะว่าตรงนี้เขาบอกว่า look read and fill in the blank in the blank นะคะให้ดูแล้วก็อ่านเสร็จแล้วเติมคำลงไปข้อที่1คำที่เขากำหนดให้มีคำว่า send emails tap on take selfies send messages at friends chat with friends คุณครูให้เวลา5นาทีให้เวลา5นาทีให้นักเรียนเติมคำลงไปว่าแต่ละคำควรจะใช้กับแอปพลิเคชันตัวไหนในสมาร์ทโฟนนะคะค่าภาษาจีนวันนี้ก็คือเราเช็คงานรวบรวมงานเช็คงานทีนี้เราก็เรียนค่าภาษาอังกฤษต่อเลยนะคะเด็กๆก็เหนื่อยมาแล้วว่าสัปดาห์หน้าจะได้พักแล้วคุณครูก็เลยให้พักก่อนเวลาได้แต่ว่าเรียนอันนี้ให้จบก่อนนะมาดูเขาบอกว่า nowadays most students have a smartphone they use it for searching and information listening to music playing games checking emails reading news and chatting with friends some students use the smartphones to contact their parents when they are going to be lateFrom school. They also use it to stay in touch with friends, discuss homework during the week, or to search information for their homework. Some use it as a camera to take selfies. They use Facebook application to share the photos with their Facebook friends. อันนี้คือเรื่องนี้เขาพูดถึงLearning on a smartphone นะคะหัวข้อเขาก็บอกแล้วนะว่าเป็นการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีนะคะผ่านสมาร์ทโฟนนะคำว่า nowadays แปลว่าในปัจจุบันนี้นะคะ nowadays แปลว่าในปัจจุบัน most students have a smartphone นักเรียนโดยส่วนใหญ่นักเรียนโดยส่วนใหญ่ก็จะมีโทรศัพท์มือถือนะคะแต่ก่อนที่คุณครูเรียนหนังสือนะภูมิไม่ต้องยิ้มเลยเดี๋ยวครูบอกแต่ก่อนมาอีกแล้วแต่ก่อนที่ครูเรียนหนังสือนะคะถ้าใครมีโทรศัพท์มือถือโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้ถือไปแล้วแต่บางโรงเรียนนะแต่ว่าโรงเรียนโรงเรียนตอนม.ต้นเนี่ยไม่อนุญาตให้เอาโทรศัพท์มือถือไปโรงเรียนคือถ้าใครเอาไปโรงเรียนก็จะยึดคือเหตุผลที่ยึดเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่นักเรียนถ้านักเรียนเอาโทรศัพท์ไปแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะไม่ตั้งใจเรียนก็แบบว่าจะแอบเล่นโทรศัพท์อะไรอย่างนี้น่ะก็เหมือนกฎของโรงเรียนแล้วว่าไม่อนุญาตให้นักเรียนเอาโทรศัพท์มาแต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนมัธยมอย่างเช่นมัธยมปลายอะไรอย่างเงี้ยมัธยมต้นบางแห่งเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มให้นักเรียนสามารถเอามาได้แล้วแต่โรงเรียนประถม1คือนักเรียนยังไม่มีความรับผิดชอบมากพอที่จะดูแลโทรศัพท์ของตัวเองได้เพราะฉะนั้นไม่ให้เอามาแต่มัธยมเด็กมัธยมโตแล้วนะคะรับผิดชอบได้แล้วบางครั้งเนี่ยเด็กมัธยมเขายังต้องใช้โทรศัพท์มือถือในการทำงานในการหาค้นหางานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโรงเรียนส่วนใหญ่ที่เป็นมัธยมจะอนุญาตให้ถือมาได้แล้วนะในนี้เขาบอก they use it for searching and information คำว่า information แปลว่าข้อมูลข่าวสารนะคะ information ตัวนี้นะข้อมูลข่าวสารก็คือนักเรียนพวกนี้ใช้สมาร์ทโฟนในการค้นหาข้อมูลข่าวสาร listening to music ฟังเพลง playing games เล่นเกมนะคะ checking emails check email แล้วก็ reading news อ่านข่าว and chatting with friends แล้วก็แชทกับเพื่อนแต่ก่อนนี้อ่านข่าวแล้วอ่านผ่านอะไรคะหนังสือพิมพ์หนึ่งอ่านผ่านหนังสือพิมพ์สองทีวีก็ได้สองทีวีทีวีนั่นคือดูคุณครูบอกอ่านข่าวอ่านหนึ่งอ่านผ่านหนังสือพิมพ์สองอ่านผ่านนิตยสารใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้หนังสือพิมพ์จะนิตยสารหลายตัวเนี่ยตั้งแต่ประมาณเมื่อ5ปีก่อนก็จะเริ่มปิดตัวลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าขายไม่ออกเพราะอะไรเพราะคนเขาไม่ซื้อนิตยสารแล้วอยากหาอะไรฉันหาในโทรศัพท์น่ะเส
แฟชั่นนั่นนู่นนี่ฉันหาในโทรศัพท์เอาก็ได้เพราะฉะนั้นสำนักพิมพ์พวกนี้ก็จะเริ่มขายไม่ออกอย่างเช่นเมื่อ5ปีก่อนเนี่ยคุณครูก็ดูอยู่ไม่ใช่5ปีประมาณเกือบ8ปีที่แล้วนะคะนิตยสารทีวีภูเนี่ยทีวีภูยอดขายเล่มนิตยสารก็จะตกต่ำลงมากแล้วทีนี้ผู้บริหารเขาก็เลยเดี๋ยวนี้ใช้สมาร์ทโฟนกันเยอะใช่ไหมเขาก็ไปตั้งเพจใน Facebook ค่ะเพจว่าทีวีภูนี่แหละแล้วมีข่าวสารอะไรใช่ไหมเขาก็โพสต์ลงใน Facebook ให้คนติดตามในหนังสืออาจจะมีขายอยู่แต่ว่าไม่ได้มียอดขายแบบเหมือนแต่ก่อนแล้วอย่างเงี้ยนะคะต่อไปเขาบอกว่า some students use the smartphones to contact their parents when they are going to be late from school คำว่า contact นะคะแปลว่าติดต่อสื่อสารคำว่า contact คำนี้นะติดต่อสื่อสารก็คือใช้ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองเวลาที่เราไปโรงเรียนสายแต่ก่อนเนี้ยคุณครูไปโรงถ้าคุณครูกลับบ้านช้าใช่ไหมไปถึงบ้านแล้วค่อยบอกว่าเนี่ยหนูกลับมาช้าเพราะอะไรแต่ว่าไม่มีโทรศัพท์ก็เลยโทรบอกไม่ได้พอกลับถึงบ้านแล้วค่อยบอกว่าหนูกลับมาช้าเพราะอะไรแบบนี้นะทีนี้ตอนนั้นตอนที่เรียนหนังสือถ้าเกิดว่าสมมติเรานัดกับเพื่อนใช่ไหมเนี่ยเธอตอนเย็นเนี่ยเราจะกลับบ้านพร้อมกันนะเราไปเจอกันที่ประตูหลังโรงเรียนสมมุตินะแล้วทีนี้พอมาถึงปุ๊บสมมุติคุณครูมาถึงก่อนคุณครูก็ต้องไปยืนรอเพื่อนจนกว่าเพื่อนจะมาถ้าเกิดว่าเพื่อนมาช้าคุณครูก็ต้องรอแบบนั้นสมมุติแต่ถ้าเรามีโทรศัพท์ใช่มั้ยคะเพื่อนมาช้าโทรไปทําไมเธอไม่มาสักทีเพื่อนก็บอกเราติดธุระอยู่เธอกลับบ้านก่อนเลยก็ได้แบบนี้ก็ได้แต่สมัยก่อนไม่ได้นะก็เรานัดกันแล้วเราก็ต้องรอเพื่อนก็ต้องมาเจอเราที่ตรงนี้เรานัดกันแล้วเป็นแบบนี้นะอันนี้คือความสะดวกสบายของสมาร์ทโฟนนะคะต่อไปเขาบอกว่า they also use it to stay in touch with friends คำว่า stay in touch นะคะมีความหมายเหมือนคำว่า contact ก็แปลว่าอยู่ในการติดต่อก็คือติดต่อเหมือนกัน stay in touch นะคะแปลว่าติดต่อใช้ในการติดต่อกับเพื่อน discuss homework duringthe week or to search information for their homework คำว่า discuss แปลว่า discuss นะคะก็คือหารือปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการบ้านของสัปดาห์นี้หรือหาข้อมูลเกี่ยวกับการบ้านของนักเรียนนะคะต่อไปบอกว่า some บางคนก็ใช้สำหรับ as a camera แต่ก่อนนู้นมือถือไม่มีกล้องนะมือถือไม่มีกล้องนะคะก่อนที่จะมามีสมาร์ทโฟนเนี่ยคือโทรศัพท์ที่ใช้ปุ่มกดใช่ไหมครับครูอะไรนะคะโทรศัพท์ปุ่มกดใช่ไหมใช่โทรศัพท์ปุ่มกดแต่ก่อนไม่มีกล้องนะคะก็คือปุ่มกดโทรศัพท์ก็คือไว้โทรศัพท์เฉยๆเริ่มได้โทรศัพท์เป็นโทรศัพท์บ้านทีนี้พอเริ่มมีโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะเริ่มมีเครือข่ายก็เป็นโทรศัพท์ปุ่มกดไปก่อนพอโทรศัพท์ปุ่มกดแล้วเริ่มมีสมาร์ทโฟนเริ่มมีสมาร์ทโฟนโทรศัพท์ทัชสกรีนโทรศัพท์ที่แตะหน้าจอได้อะไรอย่างเงี้ยพอเริ่มมีโทรศัพท์พวกนี้ขึ้นมาเขาก็จะเริ่มเอากล้องคาเมรามาใส่ในโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวนี้เด็กๆจะสังเกตว่าโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาแข่งกันขายกล้องมากเลยโทรศัพท์รุ่นไหนที่กล้องดีๆจะขายได้ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าใช้ถ่ายสะดวกสบายแต่ก่อนนู้นถ้าใครอยากถ่ายรูปใช่ไหมต้องซื้อกล้องต่างหากแล้วก็หลังจากถ่ายเสร็จแล้วต้องเอาฟิล์มในกล้องน่ะไปล้างเป็นรูปออกมาทีนี้พอตอนหลังเริ่มมีโทรศัพท์ใช่ไหมคะพวกกล้องบริษัทที่ทำกล้องอ่ะเขาก็เริ่มไม่ใช้ฟิล์มแล้วใช้เป็นเมมโมรี่การ์ดแทนก็คือให้บันทึกใส่เมมโมรี่การ์ดพอทีนี้เริ่มมีในโทรศัพท์เริ่มมีกล้องแล้วบานี่โทรศัพท์บริษัทที่ทำกล้องขายพวกนี้พวก Canon อะไรพวกนี้เขาก็จะขายกล้องไม่ค่อยได้แต่ว่าส่วนมากเขาจะขายเป็นกล้องแบบกล้องที่มีคุณภาพแบบว่าแพงๆเป็นหมื่นๆอ่ะที่แบบมีเลนส์ดีๆที่คนเขาซื้อสำหรับถ่ายรูปมืออาชีพโดยเฉพาะพวกนั้นอ่ะอันนี้ข้อยกเว้นแต่ว่าก
ล้องถูกๆเป็นพัน 2,000 แต่ก่อนมีขายนะคะแต่เดี๋ยวนี้จะไม่มีคนซื้อแล้วเพราะว่าเขาก็ใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเดียวเนาะต่อไปเขาบอกว่า they use Facebook application to share the photos with their friends ก็ใช้ Facebook application นะคะในการแชร์รูปกับเพื่อนถ่ายรูปเสร็จแล้วก็แชร์กับเพื่อนเหมือนกันตรงนี้คำศัพท์ใหม่สำหรับวันนี้มีอยู่4คำคำที่1สีเขียว nowadays เมื่อกี้คุณครูบอกไปแล้วนะคะแปลว่าในปัจจุบันนะคะคำที่2สีชมพูคำว่า contact แปลว่าติดต่อสีม่วงคำว่า discuss แปลว่าปรึกษาหารือกันนะคะคำสีฟ้า application จะแปลภาษาไทยว่าอย่างไรดีภาษาไทยเขาแปลว่าอะไรไม่ใช่คำว่าแอปนี่คือทับศัพท์มานะคะแต่ว่าภาษาไทยเดี๋ยวแอปพลิเคชันภาษาไทยเขาแปลว่าอะไรแปลไม่ออกแต่เรารู้ว่าแอปพลิเคชันคืออะไรก็พอโอเคทีนี้เด็กๆมาดูข้างล่างค่ะด้านล่างตอบคำถาม answer the questions วันนี้ตอบคำถามจะตอบยาวนิดนึงเขาถามว่าข้อ1 what do most students use a smartphone for นักเรียนส่วนใหญ่ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อทำอะไรคะเล่นเกมครับเล่นเกมอันดับหนึ่งอันที่หนึ่งเขาบอกว่าอะไรดูจากเนื้อหาข้างบนใช่ไหมคะ they use it for searching and information listening to music playing games checking emails reading news and chatting with friends ใช่ไหมคะอันนี้คือประโยชน์ในการใช้แอปพลิเคชันตอบลงไปเลยค่ะย่อเป็นแบบเอาตัวหน้าอย่างนี้ได้ไหมครับเอา S ก็ searching แล้วก็ listen นะครับคนอื่นมาอ่านเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเธอเขียนอะไรเขียนแต่ตัวย่อเขียนลงไปเลยค่ะข้อที่หนึ่งยาวก็ต้องเขียนยาวนะคะติเชอร์ลาเชอร์พี่ตุงก่อนผมทำไมมีเสียงเด็กด้วยกระตุกกระตังพี่กระตูนกวนผมแล้วนั่งทำอะไรน่ะคุณครูบอกว่าให้เขียนอันนี้เขียนหรือยังนอนเขียนหรือยังนั่งนอนเล่นเกมลุกขึ้นมาเล่นเกมอะไรเห็นไหมพี่ตุงเตะขาผมอ่ะโอ้โหตังนอนเล่นเกมกูบอกแม่กูลุกขึ้นมาเขียนเลยกระตังเดี๋ยวกระตังเขียนไม่เสร็จวันนี้ยังไม่ให้ออกนะครูไม่ตุงคนผมมากเสียงดังมากเลยข้อที่2เสร็จแล้วยังคะยังไม่เสร็จโอเคเดี๋ยวให้เวลาเพื่อนก่อนขอเวลาแป๊บนึงนะต่อไปนะคะข้อที่2ข้อ2ถามว่า what does they
lie for refer to นะคะคำว่า they ในข้อที่ในบรรทัดที่4หมายถึงใครลูก some student หมายถึงเด็กๆครับหมายถึง some student ถูกต้องค่ะใครจะเขียนแบบสั้นหรือจะเขียนแบบยาวถ้าเขียนแบบยาวเขียนแบบคุณครูนะคะ The word they refers to some students use the smartphones to contact their parents นะคะถ้าใครเขียนสั้นก็คือเขียนแค่ some students เขียนยาวได้คะแนนเพิ่มขึ้นไหมครับได้สิคะเขียนยาวนักเรียนก็เป็นประโยชน์ของนักเรียนค่ะตังกระตังวันนี้ไม่เสร็จไม่ให้ออกจากห้องเด้อครับกระตังยังเล่นเกมอยู่นะครับเล่นเกมอะไรต้องแผลต้องมีกระตูดทั้งหมดขอแคปหน้าจอแล้วไปเขียนทีหลังเขียนให้เสร็จในคาบนี้เลยเดี๋ยวหมดคาบแล้วคุณครูจะตรวจกูตรวจด้วยเหรอครับตรวจสิส่งเอาไม่ได้เหรอส่งเอาอะไรส่งเอาส่งรูปภาพเหรอใช่ครับก็ส่งรูปภาพก็ส่งอยู่แล้วส่งรูปภาพไงคุณครูจะได้ตรวจว่าเธอเขียนหรือเปล่าไงต่อไปข้อที่3ค่ะภาษาเสร็จหรือยังคะเฉลยมาเลยครับเสร็จแล้วค่ะไม่เฉลยถามก่อนสิข้อ3ถามว่า what does it lie 7ข้อในบรรทัดที่7คำว่า it คำนี้หมายถึงใครลูกหมายถึง อะไรก็ต้องลงแล้วครับ it you it as a camera ใช่ไหม it ครับหมายถึง it ดูนะคะในข้อที่เขาบอกว่า some use it as a camera to take selfies คำว่า it คำนี้หมายถึงอะไรตัวตลกครับใช้มันเหรอครับบางคนครับใช้มันนี่แหละมันคำนี้คืออะไรมันสับปะหลังโอ้ยหมายถึงบางคนคำว่าอิดคำนี้แทนอะไรบางคนแทนคำหรือแทนคนครับคนไม่คำว่าอิดคำนี้แทนคนไม่ได้ค่ะแทนของดูนะแทนคาเมล่าครับไม่ใช่เขาบอกไม่ได้ถ่ายรูปไม่ใช่ as a camera ใช้มันเหมือนกล้องถ่ายรูปอ๋อสมาร์ทโฟนครับสมาร์ทโฟนถูกต้องใช้สมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนคำว่า it ในข้อนี้หมายถึงสมาร์ทโฟนนะคะสมาร์ทโฟนจดจับเฮ้ยฟังเสียง
ต่อไปค่ะข้อที่4ถามว่า which word in the passage has the closest meaning to stay in touch ในบรรทัด in line 5 อันนี้เมื่อกี้คุณครูบอกแล้วเขาถามว่าคำศัพท์คำไหนที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า stay in touch ในบรรทัดที่5ค่ะคำว่า contact ถูกต้องนะคะคุณครูบอกแล้วเนาะก็คือคำว่า contact นะคะ The word contact has the closest meaning to stay in touch มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า stay in touch นั่นเองนะสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายไม่ยากถามว่า if students do not have a smartphone where can they search for information ถ้าเกิดว่านักเรียนเหล่านี้ไม่มีสมาร์ทโฟนจะสามารถหาข้อมูลข่าวสารได้จากแหล่งข้อมูลที่ไหนบ้างอาจจะสามารถหาได้จากไหนบ้างเอ่ยแไลบรารีค่ะห้องสมุดอะไรนะคะไลบรารีค่ะห้องสมุดห้องสมุดใช่ห้องสมุดถูกต้องมีที่ไหนอีกหนังสือพิมพ์ได้ไหมคะหนังสือพิมพ์ก็ใช่อยู่มีที่ไหนอีกคะเอกสารครับเอกสารคอมพิวเตอร์ค่ะคอมพิวเตอร์ถูกต้องค่ะนอกจากคอมพิวเตอร์แล้วอะไรโน้ตบุ๊กก็คอมพิวโน้ตบุ๊กเขาเรียกว่าแล็ปท็อปนอกจากนี้นะยังมีอะไรอีกคะโทรศัพท์ครับนอกจากโทรศัพท์เนี่ยมีอะไรอีกแท็บอะไรปุ่มกดครับแท็บค่ะมีแท็บเล็ตนะคะนักเรียนสามารถอันนี้สามารถใส่คำตอบได้หลายแบบนักเรียนตอบเองเลยนะคะข้อนี้ไม่ต้องคุณครูไม่ได้เฉลยตอบแค่อันเดียวได้ก็ได้ใช่ไหมครับตอบหลายๆอย่างเข้าไปมีอะไรบ้างเขียนลงไปได้เลยได้ไหมครับหนังสืออะไรครับที่ไหนนะบุ๊กธรรมดาทั่วไปเนี่ยแหละครับบุ๊กครับบุ๊กทำไมอะไรบุ๊กพูดอะไรกระตังหนังสือเหรอใช่ครับหนังสือไม่ใช่แหล่งที่มานะคะหนังสือไม่ใช่แหล่งที่มาที่มาคือหนังสือแหล่งที่มาอย่างเช่นในห้องสมุดอย่างเงี้ยในหนังสือมันใช่อยู่หนังสือมันต้องมีอยู่แล้วแต่หมายถึงแหล่งที่มาจากหนังสือมันมาจากไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยหนังสือพิมพ์ครับมาจากกระดาษครับอย่ามั่วทีวีได้ไหมทีวีครับได้ไหมครับทีวีก็มีข้อมูลมีข่าวสารมีความรู้บางส่วนใช่ได้อยู่แต่ว่าแต่ว่าทีวีนี่มันเซิร์ชได้ไหมเนี่ยทีวีเซิร์ชไม่ได้นะครับกดช่องแล้วก็ขึ้นให้เลยครับไม่ใช่หมายถึงว่าอ้าวสมมติเราจะหาเรื่องเกี่ยวกับพืชที่เกิดในแอฟริกาอย่างเงี้ยเอาใช่กดเข้า YouTube หรือ Google ก็ได้ครับในสมาร์ททีวีได้อยู่สมาร์ททีวีใช่ครับใช้สมาร์ททีวีทีวีเฉยได้ไหมครับทีวีเฉยๆไม่ได้ต้องเป็นสมาร์ททีวีเท่านั้นเพราะว่าทีวีเฉยๆมันเข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ต
โอ้โครูพี่ตุ้มมากวนพี่ตุ้มมันเปิดเสียงตอดอะครูขอปิดไมค์ก่อนครับเสร็จแล้วยังคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวใครยังไม่เสร็จอีกเดี๋ยววันนี้เราเรียนเนื้อหาถึงเท่านี้ก่อนนะคะเรื่องการอ่านนะวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะไม่มีการบ้านให้นักเรียนเคลียร์งานวิชาอื่นที่ยังไม่เสร็จแทนนะคะอย่าลืมนะวิดีโอใครเอ่ยเพราะผมเขียนไม่พอเนื้อจอยอย่าลืมนะคะวิดีโอนะวันนี้นะค่ะคนอื่นถ้าเสร็จแล้วอนุญาตให้ออกจากห้องได้ค่ะต่อเลยครับเจอกันใหม่คุณอาสัปดาห์ที่23เลยนะคะหนูออกเลยนะคะค่ะออกได้เลยค่ะสวัสดีครับกระตังค่ะกระตังไม่ต้องออกค่ะเดี๋ยวเจอค่ะถ่ายส่งเลยค่ะพ่อข้อหนึ่งผมเขียนไม่พอส่งด้วยค่ะเขียนถึงแอนนะครับครูก็เขียนน้อยๆสิมันเต็มแล้วครับเต็มทั้งสองบรรทัดเลยgoodbye ครับ goodbye ครับก็เขียนตรงนี้ไปแล้วครูเต็มก็เขียนตรงนี้นี่เอามาเขียนต่อบรรทัดนี้ต่อได้ครับผมออกแล้วนะครับเขียนให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปโอ้